วันนี้ผมมาที่แม่น้ำท่าจีนนะครับมาค้นหาปลาช่อนท่าจีนนะครับมาก็ถึงนี่ก็มาแล้วบ่ายสามแล้วนะครับนี่เป็นปลาตัวแรกนะครับช่อนตัวแรกช่อนท่าจีนนะครับนะครับนี่ก็เหมือนเดิมนะครับคันของบาริสต้านะครับนะครับปิโลไซตี้นะครับตัวนี้เป็น88นะครับยาว7ฟุตครับสายก็เป็นของเลียวโกะจิกกิ้งไลน์ 8X นะครับ P2 นะครับครับงัดกันมันต้องงัดนะครับนะครับหมายมันค่อนข้างที่จะลกนะครับแล้วก็เนี่ยมันจะเป็นแนวผักกระเฉดนะครับคือปล่อยลงไม่ได้ครับต้องงัดอย่างเดียวนะครับงัดให้ลอยนะครับเพราะฉะนั้นใช้คันที่ค่อนข้างแข็งแล้วก็มีความยาวหน่อยนะครับนี่ลองดูนะครับบิโลเซตี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวหาตัวต่อไปครับผมเดี๋ยวครับแต้มที่2นะครับหาไวจะใส่ผ้าเกลือใส่ไม่โตนะครับเดี๋ยวก็ปล่อยไปนะครับเดี๋ยวถ่ายรูปเสร็จแล้วปล่อยไปนะครับไปหาตัวต่อไปครับไซส์มันยังแว้นอยู่นะครับนี้ใช้กบยางของฟาร์มเล็กนะครับนี่เป็นเบ็ด2โอหนูเล็กไปนะครับหาแต้มต่อไปครับนี่ครับแต้มที่3นะครับนี่เป็นกบยางของไก่เบสนี่ฮะไก่จิ๋วนะครับเต็มคอเลยแต่ตัวเล็กนี่กลืนเลยนะครับเข้าไปเลยเต็มคอเต็มคำนะเหยื่อไซส์เล็กนะไซส์มินิของไก่เบสท่าจีนนะครับตัวแค่นี้ตัวนี้ได้ประมาณ3เซนครับตัวเล็กครับสุดไซส์ครับอันนี้ปล่อยไปใช่ไหมโอเค